สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sand Mutineer ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีภาพกิจกรรมดีๆและแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราว่ามีใครบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับตอนนี้นวาก็อยู่กับทีมงานของคุณมารยาเลิกดีนะฮะได้ทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในการแจกของวันนี้นะฮะต้องสวัสดีกับทุกคนก่อนสวัสดีค่ะต้องถามคุณมารยาก่อนงานวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะงานวันนี้ก็เป็นงานแจกของนะคะมอบกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากพวกเราทีมงานมารยาแล้วก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีจากพี่ต้นคุณนะคะจากสตองเกอร์ทีมค่ะนำสิ่งของมามอบให้กับชาวพี่น้องเขตลาดกระบังชุมชนประชาร่วมใจที่วัด3นี้ค่ะครับผมครับก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่มาแจกของร่วมกับคุณดาวันนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับผมสู้ๆนะครับครับและของที่แจกวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้นะครับก็จะมีเป็นข้าวสารนะครับเป็นอาหารแห้งแล้วก็น้ำเปล่าแจกไปแล้วก็พร้อมแมสด้วยครับผมครับครับและของที่วันนี้เอาสินค้าอะไรมาแจกครับก็วันนี้ก็จะมีข้าวสารนะครับแล้วก็มีน้ำดื่มครับมีอาหารทะเลแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับแล้วก็มีหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์นะครับก็สิ่งของที่เป็นส่วนของอาหารนะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนมาจากภาคเอกชนนะครับแล้วก็องค์กรที่เป็นพันธมิตรของเรานะครับก็จริงๆอันนี้ก็เป็นภาคประชาชนช่วยเหลือกันจริงๆนะครับผมคิดว่าการที่เราช่วยเหลือกันเองเนี่ยนะครับหรือว่าการที่เราร่วมไม้ร่วมมือกันมันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ว่าไม่ว่าจะกี่วิกฤตการจะขึ้นนะครับเราก็จะไม่ทอดทิ้งกันนะครับคนไทยด้วยกันแล้วก็ผมก็ไม่ใช่คนลาดกระบังแต่วันนี้ก็เอาของนะครับมาเป็นกำลังใจกับพี่น้องชาวลาดกระบังด้วยนะครับเพราะผมเชื่อว่าทุกคนต้องไม่ทิ้งกันแล้วเราจะรอดไปด้วยกันครับมาถึงอีกคำถามหนึ่งสำหรับการลงพื้นที่ในสถานการณ์โควิดตรงนี้เขตลาดกระบังเราเจอปัญหาอะไรไหมคะคุณมาริยาก็เป็นปัญหาเรื่องปากท้องของพี่น้องอะค่ะตอนนี้ทุกคนนะคะเจอสภาวะเดียวกันไม่ใช่แค่เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เดือดร้อนแต่ว่าเราทุกคนตอนนี้นะคะย่อมได้รับความเดือดร้อนเนาะก็มารยาก็ยินดีจะช่วยในภารกิจในนามของภารกิจที่เป็นจิตอาสานี้นะคะก็ช่วยลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องทุกวันนะคะทั้งการฉีดยาฆ่าเชื้อตามบ้านตามสถานที่นะคะตามอาคารต่างๆนะคะยังรับบริการอยู่นะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสามารถติดต่อมาได้นะคะหรือว่าใครที่กักตัวออกไปไหนลำบากนะคะไม่มีอาหารทานนะคะก็ติดต่อมารยาเลิกดีมาได้ตามช่องทางต่างๆที่เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ยินดีค่ะมารยาขออาสาดูแลคุณค่ะคุณแบงค์ครับอยากฝากอะไรถึงเขตลาดกระบังบ้างครับเขตลาดกระบังนะครับก็เป็นเขตที่มีผู้คนหนาแน่นนะครับในเรื่องของวัคซีนเนี่ยทางพี่ดาวันก็มีเป็นคนที่เป็นคนจัดการหามาให้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรที่อยากจะร้องเรียนอะไรเงี้ยฮะก็สามารถติดต่อทางช่องทาง Facebook ได้เลยนะครับชื่อมาริยาเลิกดีนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับสู้ๆครับครับ